مريم. มารยามเป็นลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากศาสดาอิบรอฮีมผู้ถูกคัดเลือกโดยพระเจ้าเมื่อภรรยาของท่านอิมรอนบ่าวผู้ถูกเลือกจากครอบครัวนี้รู้ว่าเธอกำลังจะมีลูกเธอได้หันมาหาพระเจ้าและขอพรพร้อมกับอุทิศลูกที่จะเกิดขึ้นมานี้ให้แก่พระเจ้าโอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ได้บนบานไว้ว่าให้สิ่งที่อยู่ในครรภ์ของข้าพระองค์ถูกจอดจงให้อยู่ในฐานะผู้เคารพภักดีต่อพระองค์และรับใช้พระองค์เท่านั้นดังนั้นขอพระองค์ได้โปรดรับข้าพระองค์ด้วยเถิดแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้เมื่อเธอคลอดครอบครัวได้ตั้งชื่อแก่ลูกของเธอว่ามารยัมชื่อมารยัมมีความหมายว่าผู้ซึ่งเคารพภักดีต่อพระเจ้าอยู่เสมอเช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวของท่านอิมรอนมารยามเป็นบ่าวผู้อุทิศตนด้วยความศรัทธาอันบริสุทธิ์และอุทิศทุ่มเททั้งหัวใจต่อพระเจ้ามารยามเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุดเป็นแบบอย่างสำหรับสตรีมุสลิมทั้งมวลพระเจ้าได้เลือกมารยามสำหรับหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเธอคือบุคคลบริสุทธิ์ผู้ที่จะให้กำเนิดแก่ศาสดาอีซาในอัลกุรอานพระเจ้าได้เผยไว้ว่าเมื่อถึงวัยหนึ่งมารยามจะต้องจากครอบครัวของเธอและถูกนำไปยังทะเลทรายแห่งหนึ่งทางตะวันออกในเวลานั้นพระเจ้าได้ส่งเทวทูตยิบรีลมายังมารยามและได้แจ้งแก่เธอถึงวาระที่น่ายินดีเรื่องนี้ได้ถูกเปิดเผยไว้ในอัลกุรอานดังนี้แท้จริงฉันเป็นเพียงทูตแห่งพระผู้อภิบาลของเธอเพื่อฉันจะให้ลูกชายที่บริสุทธิ์แก่เธอนางกล่าวว่าฉันจะมีลูกได้อย่างไรทั้งๆที่ไม่มีชายใดมาแตะต้องฉันเลยและฉันก็ไม่ได้เป็นหญิงชั่วยิบรีลตอบว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจที่จะทำอะไรก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์เพียงการกล่าวว่าจงเป็นมันก็จะเป็นขึ้นมาดังนั้นด้วยความมหัศจรรย์จากพระเจ้ามารยามก็ได้ตั้งครรภ์อีซาน้อยโดยไม่มีชายใดเคยแตะต้องเธอเลยพระผู้อภิบาลของเธอตรัสว่ามันง่ายสำหรับข้าและเพื่อเราจะได้ให้เขาเป็นสัญญาณหนึ่งสำหรับมนุษย์และเป็นความเมตตาจากเราและนั่นเป็นกิจการที่ถูกกำหนดไว้แล้วแล้วนางได้ตั้งครรภ์แล้วนางได้ปลีกตัวออกไปพร้อมกับบุตรในครรภ์อย่างสถานที่ห่างไกลแห่งหนึ่งอีซาจะกลับมา